รู้รอยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับรายการลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงวัยก็จะมีผู้สูงวัยมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือคุณแม่วันธนีว่องเกื้อกูลนะครับสวัสดีครับนี่เห็นเขาบอกว่าคุณแม่วันที่เป็นแฟนรายการลุยไม่รู้โรยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูประจำไหมครับดูประจำค่ะถ้าเช้าไหนดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังดูย้อนหลังก็ได้ใช่ค่ะแล้วนี่คิดยังไงตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครพิธีกรเนาะถึงมาสมัครได้ครับแรกๆก็ไม่กล้านะคะเพราะว่าจะสู้เขาได้ไหมเพราะว่าคนที่เข้าไปเป็นที่พิธีกรได้นี่จะต้องมีความรู้เยอะๆมั้งคิดเอาเองนะใช่ไหมนอกจากคนที่เกษียณแล้วคนที่เออร์ลี่รีไทร์แล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้ใช่ไหมก็ไม่สมัครอ่ะแล้วตอนแรกไม่ค่อยแน่ใจและอะไรครับทำให้อยากจะทดลองมาสมัครดูลูกชายค่ะเขามาบอกว่ามาม่ารายการลุยไม่รู้เลยที่มาม่าชอบดูเขารับสมัครพิธีกรนะมาไปเด็กลูกบอกโอ้ยไม่เอาเราไปสู้อะไรเขาได้ใช่ไหมลูกบอกไปเถอะความหวัง 0.00001 ก็ยังมีโอกาสถ้าไม่หวังอะไรนะมาก็ไปหาประสบการณ์ไปเจอเพื่อนๆเจอว่าเขาทำงานยังไงเจอคนข้างนอกบ้างโอ้ลูกชายนี่เป็นคนคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเนาะค่ะลูกสาวก็สนับสนุนค่ะแล้วครับแล้วนี่วันนี้พอได้มาได้รับการคัดเลือกแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นดีใจด้วยตื่นเต้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดผิดพูดถูกไหมครับไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันเอาละครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยไอดอลนะครับวันนี้สูงวัยไอดอลของเราเป็นผู้สูงวัยอายุ68ปีครับแกไม่วันสัก 2-3 ปีเนาะค่ะใช่มั้ยครับเค้าเป็นคนที่มีฝีมือมากในการทำงานไม้กับงานเอาพวกเศษกะลามะพร้าวนี่มาทำของประดิษฐ์อย่างงี้นะครับอันนี้ที่เกาหลังเหมาะมากใช่มั้ยครับเหมาะค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยไม่ต้องอาศัยลูกหลานนะฮะเกาเองได้ใช่เพราะว่าไหลเริ่มติดแล้วดีที่ผมก็เริ่มต้องใช้บ้างของงานนะครับน่ารักนะครับอันนี้นะมีฝีมือทีเดียวนะครับคุณลุงท่านนี้อายุ68ปีครับอยู่ที่ดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาว่างในการเอาเศษไม้อีกแบบนี้แหละครับพร้อมกับบรรดากะลามะพร้าวนี่มาประดิษฐ์เป็นข้าวของต่างๆเหล่านี้นะครับคุณลุงท่านนี้มีชื่อว่าคุณลุงสวรรค์หิงหลวงนะครับเรื่องราวน่าสนใจครับคุณแม่วันเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูนะครับค่ะผมนายสวรรค์หิงหลวงอายุ68ทำกะลามะพร้าวตั้งแต่พ.ศ. 2551จนมาปัจจุบัน13ปีผมก็มานั่งหน้าบ้านเนี่ยบังเอิญเห็นกะลามันได้ไอเดียที่ว่าเฮ้ยมะพร้าวเนี่ยกะลาเนี่ยเอาไปทิ้งเปล่านะเราจะทำเกิดประโยชน์ตรงไหนได้ก็มาเริ่มต้นจากตุกตุกเพราะตุกตุกเนี่ยมันเป็นของคนไทยเราบังเอิญทำตุกตุกสำเร็จก็ไปจังหวัดทางจังหวัดรับรองให้ว่าเฮ้ยเวิร์กนะใช้ได้นะก็ทรงอุตสาหกรรมเขารับรองให้ว่างานทุกชิ้นที่ผมทำไปเนี่ยได้มาตรฐานคงทนแล้วก็ใช้ได้เป็น10 ปีเขาก็เลยออกใบรับรองที่มือจับให้รับรองให้ได้ตรงนี้3ใบชิ้นงานนี่ก็มาจากไอ้สมมติรถเวสป้าเนี่ยเราก็เฮ้ยเวสป้าเนี่ยมันส่งของนะสมัยที่ผมทำเย็บผ้าอยู่เราทำไงว่าไม้เนี่ยจะทำเป็นรถเวสป้าได้ลองดูครั้งแรกเอ้ยมันก็ทุกคนยอมรับว่าเอ้ยมันก็เหมือนนะ 80% ตรงนี้ได้แรงบันดาลใจมาก็ทำเวสป้า
มารถพวกกันเพราะนี่กะลาเนี่ยมันเป็นโค้งอยู่แล้วมันเหมือนรถพวกมากเลยเราก็มาตัดทำเป็นรถพวกแล้วก็มันเห็นตุ๊กตาตอนนี้เรามานั่งคิดว่ากะลามะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะบางครั้งเนี่ยลูกตาก็มีปากก็มีบางลูกเนี่ยกะลาที่ทำเสร็จแล้วทำปากแล้วเหมือนยิ้มได้เหมือนมีชีวิตทุกวันนี้ผมออกแบบไว้50กว่าแบบนะครับอาชีพนี้ได้มาจากอดีตผู้หญิงคนหนึ่งที่ยกน้ำหนักเอเชียนเกม 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าสู้เว้ยการเป็นสู้เว้ยของเขาเนี่ยทำให้ผมได้ไอเดียขึ้นมาก็มาทำตัวนี้ขึ้นมาอย่างที่นี้คกเนี่ยมันเป็นของบรรพบุรุษผมก็คิดว่าทำคกทำคกจำขึ้นมาก็ให้ย้อนหลังนิดนึงอดีตที่ผ่านมาแล้วของที่แฝงไว้ทั้งหมดมันเป็นอะไรที่ประกอบตรงนี้เมื่อเราทำแล้วจะประกอบได้เร็วขึ้นผมต้องทำอะไรตรงนี้ไว้กระจังหน้ามาจากตัวนี้นี่เราทำเป็นชิ้นอย่างนี้ที่ผมทำแฝงไว้เนี่ยผมจะทำแต่ละรุ่นไว้เลยเมื่อเราประกอบนะเอามาประกอบนะครับที่ลงมาใช้ประกอบกับกะลานี่เป็นไม้อะไรครับส่วนมากจะให้สวยที่สุดก็เป็นไม้สักที่เขาทิ้งแล้วจังหวัดแพร่เยอะแยะเลยกระสอบละ20บาทนั่นแหละผมเอามาตรงนั้นแต่ต้องตากให้แห้งนะพอตากให้แห้งปุ๊บเนี่ยพอมาทำเป็นตัวรถเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ไงอย่างน้อยไม้เนี่ยเอามาเนี่ยมาตากอย่าให้โดนแดดมากประมาณ6เดือนแล้วมาทำแล้วสวยนี่การไอเดียในคุณคิดนี่จะทำมาอยู่ที่เราตกแต่งนะมาอยู่ที่เราก็ลาได้มาจากสวนได้มาจากหนึ่งเพื่อนฝูงก็สงสารกันบ้านนอกอะนะใครมีดีก็ทิ้งเปล่ากะลาลูกเล็กๆเนี่ยบางทีก็มาเยี่ยมผมเขาก็เอ้ยบ้านลุงสวรรค์นะก็ทำตรงนี้เอาไปให้แกเธอดีก็ทิ้งเปล่าแล้วอย่างน้อยแกก็ได้ขายเอาไปซื้ออาหารน้องๆแค่กินบ้างเนี่ยผมได้กินบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งได้ไอเดียมาชาวบ้านได้ทำงานเคยท้อมากเลยคิดว่าจะไปไม่รอดแต่พอทำไปแล้วเพลินไม่เครียดที่ผ่านมาที่ล้มเหลวนะทำให้ได้ต่อสู้เรามีไอเดียเกิดตลอดเลยเมื่อเราเป็นแล้วนะหยิบไม้ขึ้นมาจะทำอะไรก็ได้งานจะสอนเราเองถ้าเราน้อยใจเราแพ้ชีวิตเลยต่อสู้มองคนอื่นที่ดีกว่าเราเขาจนกว่าเราก็มีดีกว่าเราก็มีเราต้องดูเขาเป็นตัวอย่างเราก็เริ่มทำก็เหมือนผมเนี่ยผมทำตรงนี้ถามว่าไม่ใช่เวลา 2-3 ปี 10 ปีนะตรงนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยคุณเชื่อไหมถึงไม่ใช่สตางค์หรอกแต่ได้กำลังใจทำเถอะอย่าท้อความมุ่งมั่นความอดทนผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นนะให้เรามีความมั่นอะไรตรงนี้ตรงนี้สำคัญที่ผมทำครั้งแรกเนี่ยผมไม่ศูนย์เลยนะไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครแนะแต่เพราะความอดทนนี่เห็นฝีมือเขาแล้วคุณแม่วันว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ใช้ได้นะคะแล้วตัวคุณลุงเองดูก็ยังแข็งแรงอยู่ทั้งงานแกะสลักนี่ก็ใช้แรงไม่น้อยนะออกมาฝีมือก็ปานนี้กว่าจะตัดไม้แต่ละชิ้นให้เป็นอย่างนี้ได้ยากเหมือนกันนะครับใช่แต่แล้วทำได้น่ารักมากอ่ะเนาะผู้สูงวัยแบบว่าลุกขึ้นมาทำงานหัตถกรรมอะไรในบ้านใช้เวลาว่างของตัวเองอย่างนี้ครับก็จำให้รู้สึกว่าตัวผู้สูงวัยเองที่ภูมิใจนะรู้สึกว่าเขายังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเรื่องราวของคุณลุงนี่ไม่ใช่มีแค่เรื่องของฝีมืออย่างเดียวนะครับแม่วันเห็นว่าประวัติชีวิตต่างๆของคุณลุงนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าฝ่าฟันชีวิตมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวของคุณลุงจะเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้ผมอาชีพทำผ้ามาก่อนผ้าโลผ้าอะไรเนี่ยขายดีมากผมก็มาเปิดทำเองซื้อเศษผ้ามา30กิโลครั้งแรก300กว่าบาท350มาเย็บเสื้อผ้าเด็กๆผมมาทำผ้าตรงนี้ชุดหนึ่ง20บาทกางเกงก็ตัว10บาทเสื้อก็10บาทสมัยนั้นนะปี28นั้นขายดีมากเลยผมลงทุน350คุณสิงห์นนท์ไปขายเนี่ยวันเดียวหมดเลยผมท
ทำอยู่8ปีทำเงินให้ผมเยอะเลยจาก1ตัวจนมีจาก 6-7 ตัวแล้วก็แบ่งงานจ่ายงานข้างนอกให้ทำวันหนึ่งได้หลายหมื่นบาทแต่ดวงของผมจับเกินตัวมาเพิ่มบูธอีกแต่บังเอิญผมแค่พอ4การค้าขายไม่ถึงผมเจ๊งช่วงที่เราทำกินขึ้นอะไรก็ดีหมดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดพอเจ๊งปุ๊บถามว่าท้อไหมผมท้อเลยผมมองคือเลยนะในเรื่องเก่งไปขายผ้าเนี่ยที่อนุสาวรีย์กลับมาเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมผมเครียดแล้วบางอย่างเนี่ยบางอย่างที่สะสมไว้ก็เริ่มร่อยรอเลยผมมองคือเลยถามว่าเหนื่อยไหมทำไมคิดจะตายเพราะเหนื่อยเพราะเราจนเราต่อสู้โอ้โหกว่าจะทำได้เงินขนาดนี้นะแต่เรามาพังอย่างนี้โดยที่ว่าทำจนหัวปากหัวปั๊มเลยแต่มันหมดมันนักเหมือนเทน้ำนึกถึงคุณศรีนวลว่าลูกไม่มีถ้าเขาเห็นผมตรงเตงอยู่จะทำอย่างนี้ได้คนเราเคยมีเนี่ยสังคมไม่ยอมรับหรอกเขามองมันภายนอกพอเราพลาดปุ๊บเนี่ยแม้แต่พี่น้องก็ห่างหายแต่อย่าไปท้อนะเราอยู่ในใจเราต่อสู้กับงานเถอะเดี๋ยวเกิดเองทุกคนเหมือนกันที่พลาดพังมาธุรกิจเนี่ยจะเครียดมากเลยจะคิดเมื่อก่อนเป็นยังไงคิดไปไม่รู้จบเราอย่าไปท้อแท้วันที่จนนะคนเราไม่มีจนถึงจะจนขอให้มีงานอยากให้ทำแล้วไม่เหงาอะไรก็ได้คุณเชื่อผมเถอะเอาละครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยไปให้สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นปกตินะว่าคนที่มาทําหน้าที่พิธีกรวันนี้จะพาผมไปเที่ยววันนี้พาไปเที่ยวไหนครับแม่วันพาไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งที่ไม่เฉพาะแต่ผู้สูงวัยเที่ยวได้นะหนุ่มๆสาวๆก็เที่ยวได้ค่ะเป็นที่หย่อนใจคือในความรู้สึกนะวิมานดินเลยล่ะเลยฮะโอ้โหวิมานดินเลยนะค่ะวิมานดินเลยค่ะแล้วนี่มันคือที่ไหนครับแม่วันที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ อยู่ที่องครักษ์13สามเสนดุสิตนี่เองในกรุงเทพนี่เองในกรุงเทพนี่นะครับค่ะใกล้นิดเดียวค่ะไปชมกันครับบรรยากาศด้านหน้าใช่ไหมครับแม่วันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศด้านหน้านี่ก็อย่างที่บอกเหมือนวิมานดินเลยค่ะโอ้โหแล้วฮะค่ะเพราะเสียงคุณนันทิดานี่ลอยมาเลยนะครับวิมานดินเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเดินเข้าไปนี่นะคะที่บริเวณบ้านเนี่ยเราก็จะเจอม่านมั้งม่านดอกไม้มันเหมือนม่านดอกไม้เขาใช้ดอกลักนะคะร้อยลงมาเป็นแนวยาวๆแล้วก็ปลายสายนั่นก็จะผูกด้วยดอกดาวเรืองแล้วก็แขวนไว้เยอะแยะเลยเหมือนมูลี่อะค่ะอ๋อครับแล้วเดินเข้าไปนี่เห็นอะไรผมเห็นมีอาคารเก่าแก่เลยนะครับค่ะเดินเข้าไปมองผ่านบ้านเข้าไปก็จะเห็นบ้านไม้เก่าแก่บ้านไทยโบราณทรงโคโลเนียล100ปีได้มั้งสมัยอายุ100ปีค่ะครับแล้วก็ในรู้สึกว่าที่ดินตรงเนี้ยที่ดินที่บ้านตั้งเนี่ยเป็นที่ดินพระราชทานของรัชกาลที่6โอ้เก่าแก่ขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเดินผ่านเข้าไปเนี่ยพอเห็นบ้านแล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้หลายชนิดเลยมีทั้งไม้ดอกไม้ใบสวยมากนะคะก็เดินเลยเข้าไปอีกก็จะเจอเรือนไทยมีสระน้ำแล้วก็เรือนไทยเรือนไทยที่เห็นนั่นน่ะก็จะเป็นเขาจะใช้ให้บริการจัดพิธีแต่งงานได้ด้วยอ๋อจัดงานแต่งงานที่นั่นได้ด้วยได้ค่ะนี่ไปนี่ผมเห็นแค่มาแค่ข้างหน้านี่น่าจะถูกใจแม่วันเนาะถูกใจสาวๆใช่ไหมฮะได้เห็นดอกไม้สวยๆนี่นะครับเข้าไปถึงก็เห็นบรรยากาศเขียวสบายตาแล้วด้วยความเขียวๆของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าหน้ามาหย่อนใจที่นี่เพราะมันผ่อนคลายค่ะก็ในตัวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆครับค่ะส่วนที่1เนี่ยเราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะ
ห็นการห้องจะมีโต๊ะกลมๆตัวหนึ่งจะวางดอกตัวอย่างดอกไม้กลุ่มที่ใช้ประจำนิยมใช้เป็นดอกไม้หลักๆที่นิยมใช้ในสมัยก่อนขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะครับนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราเปิดมาประมาณ8ปีแล้วนะครับส่วนบนโต๊ะที่เห็นนี้ก็จะเป็นดอกไม้หลักๆที่ใช้ในงานดอกไม้ไทยนะฮะกุหลาบนี่มาทีหลังยังไม่ใช่นะฮะสมัยก่อนก็จะมีพวกดอกลักบานเมลุนโรยดอกพุธมะลิดาวเรืองนะครับแล้วก็มาร้อยมามัดมาปลูกเข้าด้วยกันเป็นชิ้นงานดอกไม้ไทยเป็นมาลัยบ้างอย่างนี้เขาใช้ทำเครื่องแขวนเครื่องแขวนหรือจะมาลัยนะจะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับจะตั้งแต่มาลัยหรืองานเย็บแบบหรือจะอะไรก็ตามก็คือจะเป็นทั้งหมดนี้หันมาทางขวามือของห้องก็จะเป็นรูปถ่ายโบราณขาวดำครับก็เป็นรูปที่คัดลอกมาจากหอสมุดบางภาพก็จะบอกว่าอ๋อเป็นงานพิธีต่างๆนะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยงานดอกไม้พวกนี้นะคะครับถือเป็นงานหลักเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้หญิงในตำหนักในสมัยก่อนอ๋อค่ะพอขึ้นไปถึงชั้น2นะคะเปิดประตูห้องเข้าไปก็จะเจอมองตรงๆไปก็จะเห็นงานใบตองใบสีแล้วก็กระทงแล้วก็ทุบเทียนแพค่ะแล้วก็ใบสีนี่ก็ส่วนมากก็จะใช้ในงานแต่งงานทีนี้ลักษณะของใบสีรูปแบบใบสีก็แล้วแต่ภาคต่างๆรูปแบบจะไม่เหมือนกันห้องสุดท้ายนี่ก็จะแสดงภาพดอกไม้ในสมัยปัจจุบันหลากสีสันสวยงามแสดงการจัดดอกไม้เขาถ่ายไว้ให้ดูสวยมากก็เป็นถ้าดูแล้วเราเป็นตัวอย่างไปหัดจัดได้เลยนะว่าจะมีหนังสือผลงานของคุณสกุลเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบให้เราไปเปิดดูได้อย่างที่บอกนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราดูไปหาความสบายใจสบายตาได้แล้วมีความรู้แฝงอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับนี่เหมาะมากเหมาะสำหรับกลุ่มไหนบ้างครับที่จะไปเที่ยวนี่ไม่วันกลุ่มนี้ก็ทุกกลุ่มนะคะ อย่างสูงวัยอย่างแม่วันนี่เราไปแล้วจะฟินเลยได้ย้อนอดีตนะฟิลฟินได้ฟินเลยค่ะนะครับชั้นล่างสุดก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็จะมีโซฟานิ่มๆแล้วนั่งสบายนั่งสบายค่ะเห็นแม่วันนั่งจิบชานี่เป็นไงคะชารสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้โหกลุ่นหอมกลุ่นเขาเป็นชาจากต่างประเทศนะชื่อชาเดอร์ลาโรสอะไรแสดงมีกลิ่นดอกไม้ด้วยเหมือนกันมีค่ะเพราะว่าชาร้อนๆเนี่ยเขาเสิร์ฟมานะคะในแก้วชาเขาจะมีกลิ่นกุหลาบโรยไว้แล้วพอน้ำชานี่ชงลงไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะเจอกับกลิ่นกุหลาบสดนั่นแหละแล้วเราดื่มก็แล้วหอมละมุนหอมอวนขึ้นมาเลยนะใช่ค่ะให้อารมณ์รสชาตินุ่มนวลให้อารมณ์เหมือนไปต่างประเทศเลยนะครับนั่นแหละแล้วห้องบรรยากาศใช่เลยแต่มาเป็นขนมนี่ขนมไทยๆเหมือนขนมชาววังเขาจะเสิร์ฟมาในพานแล้วก็ขนมซิกเนเจอร์ของเขาคือสโคนแค่จะมาในที่หิวสโคนนี่ที่หิวเป็นของว่างของคนอังกฤษเขานะใช่ไหมเขาจะไปกินกับน้ำชาใช่สโคนแล้วทานกับชากุหลาบเนี่ยโหนี่ไงฮะฟินเลยนะฮะค่ะไม่อยากให้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแวะเวียนไปเที่ยวอยากจะไปชมดอกไม้สวยๆไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโบราณนะครับได้จิบชากินสโคนนะครับแบบวันก็สามารถแวะไปเที่ยวได้นะครับเอาละครับแม่วันเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงห้องเรียนสูงวัยนะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการทำทุงใยแมงมุมเขาบอกว่าทุงนี่เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพิธีกรรมของชาวอีสานเอาไว้ปัดเป่าสิ่งเลวร้ายนะครับแม่วันเคยเห็นพวกทุงอย่างนี้มาก่อนไหมครับเคยเห็นค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนไหมเอาไปสารเรียงล้อกับก้านไม้ให้เป็นรูปต่างๆอย่างหกเหลี่ยมหรือว่าเปียกปูนหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไหมหลากสีให้เป็นลวดลายสวยงามเขาจะแขวนไว้ต่อมายาวๆยาวๆเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันดูนะครับวันนี้เราจะมาสอนการทำทุงนะคะทุงใยแมงมุมค่ะทุงใยแมงมุมนะคะเราทำขึ้นเพื่อไปประดับตกแต่งในงานบุญต่างๆค่ะ
นอกจากนี้นะคะทุงใยแมงมุมยังเป็นสิ่งที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเราใช้เป็นตกแต่งบ้านได้นะคะวันนี้เราจะมาสอนผู้สูงอายุทำทุงใยแมงมุมกันค่ะขั้นตอนที่1ค่ะคือใช้ไม้ไผ่2ไม้ประกบกันค่ะเลือกไหมพรมที่เราต้องการนะคะพันตรงกลางค่ะวัดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะคลี่ไม้ออกให้เป็นกากบาทค่ะให้ตรงนะคะแล้วก็พันให้แน่นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มพันได้ให้เป็นตัวนะคะคือหมุนจากไม้ที่1ค่ะหมุนรอบไม้แล้วก็ข้ามไปไม้ที่2ก็หมุนรอบไม้ค่ะไม้ที่3ก็หมุนรอบไม้ที่4ก็หมุนรอบไม้ค่ะเราจะหมุนไปเรื่อยๆค่ะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาก็ได้นะคะตามที่เราถนัดค่ะคือเราต้องดึงให้ตึงนะคะแล้วก็อย่าให้เส้นมันทับกันค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะมาเปลี่ยนได้กันนะคะแล้วก็จะจอดต่อได้ค่ะพัน2รอบค่ะแล้วก็ตัดเลือกสีที่เราต้องการนะคะแล้วก็พันทับไปเลยค่ะ2รอบตัดได้ส่วนที่เกินออกไปนะคะบางคนจะใช้สีเดียวเลยก็ได้บางคนชอบแบบไล่สีตามแม่สีหรือบางคนชอบแบบว่าเป็นสีลุ้งเป็นสีที่เป็นโทนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะทำทุงได้นะคะต้องเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วก็แบบมีสมาธินิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบสมาธิสั้นนะคะก็สามารถทำทุงได้ค่ะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะจบแล้วต้องขมวดเป็นปมแล้วก็เก็บทั้ง4ด้านนะคะสุดท้ายแล้วเราจะเก็บได้โดยการตัดแล้วก็สอดได้ใส่กับเส้นได้1เส้นแล้วก็ดึงค่ะต่อไปเราจะทำผู้นะคะเลือกสีที่เราต้องการค่ะใช้พันกับมือนะคะขนาดรอบตามที่เราต้องการนะคะถ้าชอบหนาก็พันเยอะใช้ได้อีกเส้นหนึ่งนะคะสอดเข้าไปตรงกลางแล้วก็มัดค่ะใช้ได้อีกเส้นหนึ่งนะคะมัดตรงหัวให้เป็นปมนะคะเสร็จแล้วค่ะผู้1อันนะคะเราจะมามัดใส่กับทุงนะคะดึงให้มีระยะห่างนิดนึงค่ะแล้วก็มัดถ้าเราจะทำเป็นโมบายนะคะเราใช้ทุงหลายๆตัวต่อกันค่ะก็จะได้เป็นโมบายที่สวยสำหรับประดับบ้านค่ะนอกจากนี้ยังสามารถทำเป็น DIY นะคะทำเป็นดังหูเป็นกิฟต์หรือเป็นเข็มกัดอันเล็กๆก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุงใยแมงมุมค่ะทำได้ไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปค่ะเอาละครับวันนี้ลุยมิรุโรยซุปเปอร์แอคทีฟหมดเวลาลงแล้วนะครับสนุกไหมครับแม่วันวันนี้สนุกมากค่ะหายตื่นเต้นยังครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นเต้นปนดีใจที่ได้ออกรายการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามลุยมิรุโรยซุปเปอร์แอคทีฟได้นะครับทุกๆวันเลยครับแม่วันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา 5:30 น.ถึง 5:55 น.ทางไทย PBS เป็นแฟนตัวจริงของเราจริงๆนะครับทั้งนั้นหรือว่าถ้าตื่นไม่ทันก็มาชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับวันนี้ผมกับแม่วันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ